ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอปฏิบัติการพาเมสซี่กลับบ้านที่ล้มเหลวของบาร์เซโลนาภารกิจนี้ใหญ่หลวงนักไม่ใช่แค่ทำแต่ต้องทำให้ได้เท่านั้นเพราะเขาคือสัญลักษณ์ของทีมตอนจากกันไปก็เป็นภาพที่เต็มไปด้วยน้ำตาหากพากลับมาได้มันคงเป็นการเฉลิมฉลองบาร์เซโลนาจะพาเมสซี่กลับมาให้ได้เพื่อตัวนักเตะเพื่อทีมและเพื่อแฟนบอลทุกคนแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับย้อนกลับไปในปี2021ภาพที่แฟนบอลทั่วโลกไม่คิดว่าจะได้เห็นก็เกิดขึ้นภาพที่เมสซี่หลั่งน้ำตาและพูดอำลาบาร์เซโลนาสโมสรเดียวที่เขาเคยค้าแข่งด้วยดูก็รู้ว่าเขาไม่เต็มใจจะย้ายทีมการไปปารีสครั้งนั้นเป็นเรื่องของความจำเป็นไปเพื่อให้บาร์เซโลนายังคงอยู่รอดในลาลิก้าได้และยังคงเดินหน้าตามกฎเพดานค่าเหนื่อยได้มาจนถึงตอนนี้สัญญา2ปีที่เขาเซ็นไว้กับปารีสหมดลงแล้วครับและดูเหมือนว่าแฟนบอลที่นั่นจะไม่ค่อยต้อนรับเขาเท่าไหร่การอยู่ต่อไปคงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีและมันถึงเวลาแล้วที่บาร์เซโลนาจะเคลียร์ที่เคลียร์ทางเพื่อให้ชายผู้เป็นดั่งตำนานและยังมีชีวิตอยู่ของสโมสรกลับมาสู่บ้านอันเป็นที่รักให้ได้เราจะทำทุกทางเท่าที่พอจะทำได้เพื่อนำเลโอเมสซี่กลับมาสู่บาร์เซโลนาให้ได้ตอนนี้เราเริ่มทำงานเกี่ยวกับการสร้างทีมในฤดูกาลหน้าไปแล้วเราหวังว่าจะสามารถทำการเสริมทัพได้มันคือคำพูดของลาปอร์ต้าประธานบาร์ซ่าที่พูดถึงเป้าหมายของสโมสรในซัมเมอร์นี้เอาไว้อย่างชัดเจนครับแต่แม้ว่าเป้าหมายจะชัดแต่อุปสรรคมันก็ยังมีมากมายเพราะไม่ใช่บาร์เซโลนาทีมเดียวที่อยากเอาเมสซี่ไปอยู่ด้วยตอนนี้มีอีก2คู่แข่งอยู่ในเกมอินเตอร์ไมอามี่ทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อเมริกาทีมของเดวิดเบ็คแฮมมีทุกเส้นสายและการเงินที่พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับเมสซี่เพื่อให้เขามาเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้สร้างชื่อให้กับทีมของเขาอีกหนึ่งคู่แข่งถือว่าเป็นก้างชิ้นใหญ่อัลฮิลาลทีมยักษ์ใหญ่ในซาอุดิอาระเบียพวกเขาพร้อมเปย์ค่าเหนื่อยมหาศาลระดับ 5-600 ล้านยูโรต่อปีดีไม่ดีอาจจะมากกว่านั้นถ้าดึงไปนอกจากจะได้นักเตะเก่งๆเข้าไปในทีมพวกเขายังสร้างการตลาดให้ลีกซาอุเอาเมสซี่กับโรนัลโดมาปะทะกันอีกครั้งได้อีกซึ่งก่อนหน้านี้เมสซี่ก็มีการเดินทางไปซาอุบ่อยๆในฐานะทูตการท่องเที่ยวดังนั้นการไปที่นั่นความจริงก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับแต่อย่างไรก็ตามนอกจากสื่อในสเปนระบุว่าเมสซี่ให้ข้อเสนอจากทางบาร์เซโลนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเสมอแม้ว่ามันอาจจะน้อยกว่าที่ไมอามี่และอัลฮิลาลเสนอให้ก็ตามโดยมีรายงานว่าพ่อของเมสซี่ที่ทำหน้าที่ตัวแทนเดินทางไปเจรจากับบาร์ซ่าอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพร้อมกับมีการสัญญาว่าจะเข้ามาคุยอย่างเป็นทางการแน่นอนตอนที่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องการสาสางบัญชีเพดานค่าเหนื่อยบาร์เซโลนาส่งแผนงานบัญชีการเงินให้กับลาลิก้าตรวจสอบแล้วหลังจากที่มีการปล่อยสกิโอบุสเกตจอร์ดี้อัลบารวมถึงการขายองตวนกิสมันให้กับแอตมาดริดทำให้พวกเขามีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นซึ่งลาลิก้าให้ไฟเขียวมาแล้วในวันที่6เดือน6ปี66ที่ผ่านมานี้เองครับหลังจากได้รับไฟเขียวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเมสซี่พิจารณาสิ่งที่ต้องคิดถึงด้วยก็คือต่อให้เมสซี่เนี่ยจะรักสโมสรแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ได้เตะบอลเพื่อการกุศลนะแน่นอนว่าอาจจะให้มากเหมือนที่ซาอุให้ไม่ได้หรืออาจจะให้มากเท่าที่เมสซี่นั้นรับกับ PSG ก็ได้เพียงแต่มันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อเหมาะสมกับฝีเท้าและสมเกียรติตำนานนักเตะของสโมสรซึ่งตัวเลขที่ว่าอยู่ที่เท่าไหร่บาร์ซ่าจะให้ได้แค่ไหนหรือเมสซี่จะโอเคกับตัวเลขเท่าไหร่จุดนี้ก็ต้องเจรจากันและการยื่นข้อเสนอที่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนรายงานบอกว่าเมสซี่อยากกลับบาร์เซโลนาแน่นอนครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของเขาข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมของบาร์ซ่าจะมาเป็นอันดับแรกในการพิจารณาของเขาแต่ถ้าคุยกันไม่ผ่านเขาก็พร้อมกับตัวเลือกอื่นซึ่งตัวเขาเองก็ไม่อยากรอนานกับการพิจารณาเส้นทางต่อไปในอาชีพขาแข้งอยากจะให้มันจบเร็วๆจึงมีการกำหนดเส้นตายให้กับบาร์เซโลนาโดยการทำให้ฝ่ายบริหารต้องคิดเร็วทำเร็วแก้ปัญหาเร็วคุยให้รู้เรื่องโดยเร็วเพราะต่อให้คุยรู้เรื่องแล้วตัวเลขค่าเหนื่อยมันอาจจะเกินเพดานก็ได้กฎ Financial Fair Play มันค้ำคออยู่ซึ่งหากเป็นแบบนั้นก็จะทำให้พวกเขาซื้อนักเตะเพิ่มอีกไม่ได้รวมถึงแม้แต่ลงทะเบียนเมสซี่ก็อาจจะทำไม่ได้ด้วยครับซึ่งถ้าถึงตรงนี้ทีมก็จำเป็นต้องขายนักเตะออกไปเพิ่มอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าหวยจะไปออกที่ใครหรือจะขายได้หรือไม่ถ้าขายไม่ได้ลงทะเบียนเมสซี่ไม่ได้ตัวนักเตะเองคงไม่เสียเวลามารอครับจุดนี้เองคือจุดเปลี่ยนครับบาร์ซ่าอาจต้องการเวลาถึงช่วงเปิดตลาดซื้อขายในเดือนสิงหาคมเพื่อเคลียร์บรรดานักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมหรือขายแล้วจะได้ราคาลดเพดานค่าเหนื่อยออกไปแต่เมสซี่นั้นไม่อยากรอนานขนาดนั้นเมื่อบา
าซ่าการันตีการลงทะเบียนให้กับเมสซี่ไม่ได้เขาก็จำเป็นต้องเดินออกมาตัวเลือกที่เหลือทั้งสองคือซาอุอาจจะดีครับที่ได้ไปเจอกับพี่โดอีกครั้งหรือได้เงินมหาศาลแต่การไปใช้ชีวิตที่นั่นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่สำหรับครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาและลูกๆขณะที่ไมอามี่เป็นตัวเลือกที่ให้เงินน้อยกว่าแน่ๆและอาจจะให้พอๆกับที่บาซ่าให้นั่นแหละครับแถมทีมก็เพิ่งตั้งไข่และเป็นทีมบ้วยของลีอีกต่างหากแต่สิ่งที่จูงใจเขาได้ก็คือบ้านเมืองทะเลสายลมและแสงแดดคุณภาพชีวิตที่ดีโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆความสุขสบายของภรรยามันจูงใจให้เขาได้มากกว่าแน่เลยครับเหมือนดังสุภาษิตที่ว่าเหนือจอมยุทธยังมีมนุษย์เมียยังเป็นความจริงเสมอถ้าเมียบอกว่าใช่เมสซี่ก็ต้องบอกว่าใช่นั่นแหละครับตอนนี้สื่อต่างประเทศทั้งกีเยมบาลาเก้ทางสเปนหรือฟาบิโอโรมาโน่ก็บอกเฮวิโกกันแล้วว่าเมสซี่จิ้มเลือกอินเตอร์ไมอามี่ไปทำงานกับเดวิดแบ็คแฮมเรียบร้อยมีคำแถลงการจาก MLS มีบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วครับทุกอย่างมันจบแล้วก็ว่าได้เมสซี่ไม่เลือกบาร์ซ่าผมได้ยินว่าบาร์เซโลน่าต้องการขายนักเตะหรือไม่ก็ลดค่าแรงพวกเขาข้อเท็จจริงคือผมไม่ต้องการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือเมสซี่รู้สึกว่าการกลับไปของเขาอาจจะทำให้นักเตะที่นั่นต้องเดือดร้อนและเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาอาจจะมีสถานะเหมือนพระเจ้าที่นั่นแต่เขาก็ไม่ใช่พระเจ้าจริงๆหากมีคนต้องไปเพราะการมาของเขาเขาคงรู้สึกไม่ดีเมสซี่รู้ดีว่าสถานการณ์เรื่องเพดานค่าเหนื่อยและการเงินของบาร์เซโลน่ายังไม่มั่นคงหากการกลับไปของเขาทำให้สโมสรต้องลำบากขึ้นเขาก็คงไม่ต้องการเช่นกันเขาไม่ต้องการเจอสถานการณ์เหมือนเมื่อตอนปี2021ที่ลาลีกาบอกตอนแรกว่าเขาลงทะเบียนได้แต่มากลับลำตอนหลังเขาไม่อยากเสียใจซ้ำสองและประการสุดท้ายเมสซี่อยากมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นการเล่นในลีกที่เข้มข้นทำให้เขาทำแบบนั้นไม่ได้การที่เมสซี่ไม่รอบาร์ซ่าไม่เลือกกลับบ้านทั้งที่ใจอยากจะกลับส่วนหนึ่งก็เพื่อฝั่งสโมสรเองจะได้ไม่ต้องมีคนเดือดร้อนเพราะเขาส่วนบาร์ซ่าการ move on ไม่ต้องยึดติดกับเมสซี่แล้วก้าวต่อไปสู่ยุคใหม่ของสโมสรก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ